อยู่อเมริกาก็นึกอยากกินแต่ส้มตำข้าวเหนียวปิ้งไก่ค่ะตื่นเช้ามารีบไปซื้อของที่ร้านลาวเลยได้เครื่องครบแล้วก็ลงมือทำค่ะแต่วันนี้ไทเลอร์อยากจะถ่ายคลิปลงเพจ Tyler and Thailand สักหน่อยนางก็เลยจะลงมือทำเองเลยหมักไก่ด้วย3เกลือน้ำตาลปี๊บนมคาเนชั่นน้ำมันหอยซอสปรุงรสอย่าลืมสีผสมอาหารสีแดงด้วยเพราะวันนี้ไก่ของเราจะต้องเป็นไก่แดงค่ะตั้งแต่กิ๊กตั้งเพจ Tyler and Thailand ให้ก็มีคนเข้าไปติดตาม Tyler เยอะมากซึ่งส่วนมากก็จะมาจากเพจ Facebook Geek in America แล้วก็ YouTube ของกิ๊กนะคะคอมเมนต์ในช่องไทเลอร์กิ๊กก็ไปอ่านเป็นประจำค่ะแล้ววันนึงก็ไปสะดุดอยู่กับคอมเมนต์นึงที่บอกว่าฉันเริ่มที่จะชอบ Tyler and Thailand มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าไม่มีการขายสินค้าบ่อยๆเหมือนเพจ Geek in America ซึ่งตอนนี้ฉันเลิกติดตามไปแล้วถึงแม้ฉันจะเคยเป็นถึงท็อปแฟนแต่ตอนนี้ฉันอยู่ข้างนายนะสู้ๆแปลออกมาคร่าวๆได้ประมาณนี้นะคะความรู้สึกแรกที่เห็นก็รู้สึกทั้งดีใจและเสียใจหนึ่งก็คือเขาซัพพอร์ตไทเลอร์ซึ่งเป็นช่องที่กิ๊กตั้งขึ้นมาเอง2กิ๊กโดนเลิกติดตามเพราะว่าเริ่มขายของบนเพจอันนี้รู้สึกเสียใจแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลิกติดตามนะคะแต่ว่าอยากจะมาอธิบายตัวเองนิดนึงแรกๆตอนที่กิ๊กเริ่มทำ YouTube ไม่มีการขายของใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ากิ๊กเองก็ไม่นึกว่าจะมีคนดูเยอะขนาดนี้เหมือนกันก็เลยเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตแบบธรรมดาซึ่งหลายคนก็ถูกใจแต่บอกเลยว่าวิถีชีวิตจริงๆของกิ๊กอินเมกานั้นไม่เคยมีช่วงไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายของเลยค่ะเพราะกิ๊กเป็นแม่ค้ามาตั้งแต่เด็กกิ๊กเกิดมาในครอบครัวที่ถือว่ายากจนและพ่อแม่ก็เป็นเกษตรกรที่ต้องหาอาชีพเสริมคือการขายมาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านขายของชำเล็กๆขายของตามตลาดนัดสมัยเรียนเพื่อนๆไปเรียนกันปกติแต่ว่ากิ๊กต้องตื่นตีสามเอาแซนด์วิชไปส่งตามร้านขายของชำต่างๆแล้วก็ไปส่งที่สหกรณ์โรงเรียนเพราะว่ากิ๊กเป็นเจ้าของแบรนด์แซนด์วิชค่ะจนกระทั่งย้ายมาอยู่อเมริกากิ๊กก็มาขายพิซซ่าจนเป็นที่รู้จักในนามของสาวไทยขายพิซซ่าที่อเมริกาส่วนตัวแล้วกิ๊กยกย่องและให้เกียรติอาชีพค้าขายมากๆเพราะเป็นอาชีพที่ทำให้กิ๊กและครอบครัวมีทุกวันนี้แต่กิ๊กเองก็เข้าใจในมุมของแฟนคลับที่ติดตามดูคอนเทนต์ช่องกิ๊กอินเมกามาตลอดแล้วไม่มีการขายของจนวันนึงอยู่ๆกิ๊กก็ออกแบรนด์ตัวเองขึ้นมากิ๊กเองก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะเริ่มทำแบรนด์ของตัวเองไหมจนผู้ติดตามใน YouTube และ Facebook รวมได้ 600,000 กว่าบัญชีที่จริงแล้วในความเป็นแม่ค้าของกิ๊กอยากจะขายของตั้งแต่ผู้ติดตามได้ 100,000 คนแล้วค่ะเพราะว่าเรามองเห็นโอกาสในตรงนี้แต่การขายของให้ผู้ติดตามก็เหมือนกับการขายของให้คนสนิทให้คนรู้จักเพราะว่าเรารู้จักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานกิ๊กกล้าพูดว่ากิ๊กใช้ร่างกายตัวเองในการเทสสินค้าจากหลากหลายบริษัทเป็นเวลายาวนานจนกว่าจะตัดสินใจทำเป็นแบรนด์ตัวเองออกมาสินค้าที่ประกาศจำหน่ายไปก็มีกระแสตอบรับที่ดีมีลูกค้าเก่ากลับมาสั่งเยอะมากแต่ว่ากิ๊กเริ่มสังเกตเห็นว่าต้นทุนในการผลิตเนี่ยอยู่กับแพ็คเกจเยอะมากๆก็เลยยอมเสียรายได้ยุติการขายไป1เดือนเต็มๆเพื่อที่จะเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งใหม่นำเอาต้นทุนในการผลิตกระป๋องไปเพิ่มปริมาณให้ลูกค้าแทนค่ะนอกจากนั้นก็อัปเกรดคอลลาเจนไตรเปปไทด์ให้เป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์เพื่อการดูดซึมที่ง่ายที่สุดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผสมคอลลาเจนเพื่อสุขภาพแบรนด์พิมลไม่ได้ช่วยแค่การคุมหิวทำให้การควบคุมอาหารง่ายขึ้นเพียงอย่างเดียวเพราะว่าการทานต่อเนื่องจะทำให้ผิวมีสุขภาพดีมีความนุ่มลื่นแล้วก็ใสขึ้นด้วยค่ะด้วยความจริงใจกิ๊กขอเรียนว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถ้าทานแล้วไม่ควบคุมอาหารน้ำหนักไม่ลงค่ะแต่ถ้าได้ลองทานแล้วไขมันจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะทำให้รู้สึกอิ่มท้องหลังจากนั้นไขมันตัวนี้จะถูกขับออกจากร่างกายได้แม้กระทั่งเวลานอนหลับผลิตภัณฑ์ไม่อันตรายเป็นไปตามกฎการลดน้ำหนักง่ายๆเอาเข้าให้น้อยกว่าเอาออกเมื่อทานไปเรื่อยๆก็จะทำให้ความหิวลดลงน้ำตาลในเลือดลดลงด้วยค่ะช่วงกลับไทยที่ผ่านมากิ๊กก็มีหยุดทานบ้างเพราะว่ากิ๊กอยากจะทานอาหารไทยให้ได้เยอะๆแต่พอกลับมาที่อเมริกากิ๊กก็ทานต่อเนื่องอีกรอบนึงจนตอนนี้น้ำหนักกิ๊กอยู่ที่48กิโลกรัมนอกจากจะเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพแล้วก็ยังลดราคาเหลือเพียงแค่299บาทส่งฟรีถ้าสนใจสามารถทักแชทแล้วก็แอดไลน์แอด PIMON ได้เลยค่ะสิ้นสุดการชี้แจงเรื่องการขายของในเพจด้วยการขายของไปอีกนะคะยังไงกิ๊กก็ต้องขออภัยสำหรับใครที่ไม่ชอบตรงนี้ด้วยนะคะกิ๊กก็ขอสัญญาว่าจะไม่ละทิ้งการทำคอนเทนต์ลง YouTube ถ่ายทอดวิถีชีวิตธรรมดาของกิ๊กให้ดูเหมือนเดิมยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะทุกๆออเดอร์ทำให้เกิดการจ้างงานในชุมชนคนแพ็คของคนตอบแชทมีรายได้แล้วก็เป็นการสนับสนุนกิ๊กอินเมกาด้วยกิ๊กขอขอบพระคุณอีกครั้งนึงค่ะปลาแดกไก่ย่างนัวนัวแซ่บก็เกิดนับเกมแซ่บป่ะแซ่บ That's a good mix. You right? guys mix it like that? Mm-hmm. The chicken and the yeah. Whoa. ไก่เส้นมะละกอกรอบถูกใจคัก Let's go.I need to try that by yourself then, because it's really good mixed with the chicken. Mm-hmm.
I just can't stop eating the chicken. So okay. ฝีมือฝีมือตำรวจพระบางฝีมือไอ้ฝีมือฝีมือฮะฝีอ๋อฝีมือไอ้